รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะในช่วงเวลาที่รายการเราออกอากาศเผยแพร่เป็นครั้งแรกตอนนี้ก็ถือว่าสำหรับในประเทศไทยยังเป็นเทศกาลผลไม้อยู่นะคะโดยเฉพาะราชาของผลไม้ก็คือทุเรียนค่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้ประมาณสักพฤษภามิถุนายนนี่จะเป็นผลไม้จากทางฝั่งของตะวันออกทุเรียนทางใต้ยังไม่มานะคะพูดถึงเรื่องของผลไม้เพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วค่ะเรากำลังจะไปติดตามนะคะว่าผลไม้ของไทยเนี่ยมีโอกาสยังไงบ้างสำหรับตลาดของเมืองจีนโดยเฉพาะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เงื่อนไขปัจจัยหลายตัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะผลไม้ของไทยนี่ถือเป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคชาวจีนค่ะไม่เพียงทุเรียนเท่านั้นนะยังมีมังคุดมีลำไยมีลองกองแล้วก็ผลไม้อื่นอีกหลายชนิดทีเดียวค่ะตอนนี้เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีการคมนาคมขนส่งที่คล่องตัวมากขึ้นมันก็จะเป็นโอกาสแต่ว่าด้านหนึ่งอาจจะมีปัจจัยที่ไม่น่าจะเป็นผลเชิงบวกมากนักเช่นสถานการณ์โควิดแล้วก็เงื่อนไขการตรวจตราการสกรีนจากทางฝั่งของจีนนะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาคุยกับเรานะคะสวัสดีครับคุณสุภิตแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านครับเร็วๆนี้เนี่ยก็มีข่าวที่เชื่อมโยงกับความมีชื่อเสียงของผลไม้ไทยหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะศิลปินคนดังน้องเนเน่พรณพันธ์เนี่ยสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปของจีนก็ถือทุเรียนไทยไปเดินแบบที่จีนเรียกเสียงฮือฮาแล้วก็เป็นไวรัลได้แล้วก็ถอยไปก่อนหน้านั้นมิลลี่นี่ก็ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีคอนเสิร์ตบนเวทีของการแสดงดนตรีนานาชาติมันเห็นอิทธิพลของซอฟต์พาวเวอร์สำหรับคนรุ่นใหม่นะที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของตัวสินค้าไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ผลไม้ไทยที่ยืนหนึ่งในความคิดของคนจีนที่เป็นคนชอบกินผลไม้เนี่ยค่ะถ้าพูดในภาพกว้างก่อนสถานการณ์การส่งออกทุเรียนมังคุดลำไยหรือว่าผลไม้อื่นที่ฮิตเนี่ยค่ะไปจีนเนี่ยจากโควิดมันกระทบมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าจากโควิดเนี่ยก็ต้องถือว่ามันมีผลกระทบเป็นช่วงๆนะในรัฐบาลจีนเขามีความเข้มงวดนะในการตรวจสอบผลไม้หรือจริงๆเราก็ต้องบอกว่าการตรวจสอบสินค้านำเข้าโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งอะไรเงี้ยนะที่คุมอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างเข้มในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาฉะนั้นเราก็จะมีข่าวเป็นระยะว่าผลไม้ไทยส่งไปแล้วไปติดค้างอยู่ตามด่านชายแดนถ้ารุนแรงก็อาจจะถูกปิดด่านอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็บางส่วนก็อาจจะถูกลงโทษจากเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลฝั่งไทยแต่ในภาพรวมผมถือว่าทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรของไทยเนี่ยนะทำกันบ้านเรื่องนี้เป็นอย่างดีขยายช่องทางขยายด่านในการส่งสินค้าเข้าไปนะทำให้เกิดการกระจายตัวมีปัญหาที่ด่านนี้สินค้าก็ไหลไปยังด่านอื่นๆนะเราเห็นความพยายามในการเจรจาแล้วก็แก้ไขปัญหาการประสานงานในเชิงลึกของกระทรวงเกษตรแล้วก็รวมทั้งผู้แทนของทางด้านกงสุลเกษตรของเราที่อยู่ในเมืองจีนนะอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันคลี่คลายก็ทำให้ยอดการส่งออกของทุเรียนแล้วก็ผลผลไม้อื่นๆโดยรวมเนี่ยถือว่านะปีนี้ผมคิดว่าดีมากนะจากเดิมที่ปีที่แล้วก็ดีอยู่แล้วนะปีนี้ผมคิดว่าจะดียิ่งขึ้นไปอีกพูดกันอยู่ตลอดว่าเอ๊ะเราเป็นเมืองที่เราผลิตได้ผลไม้ของดีๆออกมาแต่ว่าคนไทยเองก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะกินผลไม้เกรด A เพราะส่งออกไปหมดแล้วก็ยังแถมซื้อของในราคาแพงด้วยครับอาจารย์แพงขึ้นแต่ก็ยังถูกกว่านะราคาที่คนจีนจ่ายอาจจะจีนได้ผลไม้ที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันต้องแพ็คมันต้องอะไรต่างๆเพราะนั้นการคุมเรื่องขนาดมีความสำคัญมากความพยายามของกระทรวงเกษตรที่ขอความร่วมมือแล้วก็ตีกรอบนะให้เกษตรกรเราเนี่ยตัดทุเรียนที่แก่ตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมเนี่ยที่พูดเรื่อง 70% ขึ้นไปอะไรพวกนี้เนี่ยได้ผลดีมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าปีนี้ซื้อทุเรียนในบ้านเราบริโภคเนี่ยรู้สึกว่ารสชาติทุเรียนดีนะครับเนี่ยไอ้เพราะความที่เราตัดแก่ขึ้นนะครับการทำอย่างเนี้ยนะต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่เฉพาะกับผู้บริโภคภายในประเทศนะแต่หมายถึงผู้บริโภคจีนด้วยเพราะเขาจะเริ่มติดรสชาติที่มันดีแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะอยากบริโภคนะทุเรียนเราเพิ่มมากขึ้น
การส่งออกเนี่ยจะว่าไปแล้วเมืองจีนก็ถือเป็นตลาดใหญ่เลยนะคะผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนสดเนี่ยก็ส่งออกไปเรียกว่าได้กว่า 800,000 ตันมูลค่าก็นับแสนล้านบาทเลยทีเดียวเมื่อสมัยก่อนนี้เราส่งออกข้าวถือว่าเป็นพืชหลักตัวหนึ่งที่ทำรายได้มากทุเรียนนี่ก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักตัวใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอัตราการส่งออกหรือว่าความนิยมเสียงตอบรับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ตลาดจีนเท่านั้นแต่หมายถึงว่าตลาดต่างประเทศอื่นๆที่กำลังถูกผลักดันในเชิงของการส่งออกเพิ่มมากขึ้นไลฟ์สไตล์หรือว่าวิธีการกินการชอบรสนิยมของคนจีนที่มีต่อทุเรียนไทยเนี่ยไม่เหมือนกับคนไทยที่กินในประเทศใช่ไหมอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำเรื่องส่งออกเนี่ยการใช้เวลากับการแพ็คสินค้าก็ดีการจัดส่งก็ดีกว่าจะไปถึงมือผู้บริโภคมันใช้เวลานานมากบางทีทุเรียนมันก็สุกงอมมันแตกอ่ะตูดแตกครับฮะยิ่งในตลาดจีนเนี่ยซึ่งเราดูว่าใกล้เราแค่นี้นะเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่สุดของเรานะโดยเฉพาะยิ่งทุเรียนเนี่ยนะครับทุเรียนที่เข้าไปในสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าพอไปถึงตลาดปลายทางเนี่ยหมายถึงช่องทางจะจำหน่ายเราปลายทางก่อนจะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยผมว่าอย่างน้อย 50% นะที่เริ่มเห็นการปริแยกของทุเรียนละนะครับบางทีเราไปซื้อทุเรียนเนี่ยเราพยายามไปหาไอ้ลูกที่มันหามๆนะเพราะเรากินแบบสไตล์ไทยหายากมากระหว่างที่เราเลือกเราก็หยิบมาดมอะไรต่างบางทีก็จะมีผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยแหละที่มายืนเลือกทุเรียนด้วยกันเนี่ยนะเขากลับมาบอกเราบอกโอ้ยถ้ายังโทษนะตูดยังไม่แตกเนี่ยยังกินไม่ได้ยังถือว่ายังไม่สุกนะนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไว้ง่ายเราไปบอกเขาไว้ตอนนั้นเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ขาดทุนแล้วเราก็ไม่สามารถส่งออกทุเรียนได้เพราะมันไปที่นู่นมันตูดแตกเกือบหมดใช่ไหมฮะอยากให้เขาเนี่ยมาทานทุเรียนนะครับที่มันตูดไม่แตกบ้างแล้วจะอร่อยนะผมก็บอกเขาว่าผมเนี่ยมาจากเมืองไทยเป็นคนไทยทานทุเรียนตั้งแต่เด็กเราเนี่ยไม่ค่อยทานแบบนี้ซึ่งในยุคหลังเนี่ยโลจิสติกมันได้นะขั้นตอนระยะเวลาในการแพ็คและขนส่งไปถึงตลาดปลายทางเนี่ยแล้ววันนี้มันใช้เวลาน้อยลงมันก็ทำให้ทุเรียนที่ส่งไปถึงตลาดหรือช่องทางจะจำหน่ายปลายทางเนี่ยยังมีสภาพที่ดีนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะครับของชาวจีนให้หันมาบริโภคทุเรียนที่มันหามลงนะคือถ้ามันหามมันก็จะหอมมันอร่อยอีกแบบนึงที่สำคัญคือมันจะทานได้มากขึ้นนะสังเกตไหมเวลาเราทานทุเรียนที่มันสุกมากๆเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันให้แคลอรี่เยอะเหลือเกินทานหน่อยแล้วก็ทานเม็ดสองเม็ดเราก็รู้สึกไม่ไหวแล้วแต่ถ้าทานหามหน่อยอาจจะได้ทั้งพลูอะไรเงี้ยหรือ2พลูซะด้วยซ้ำไปอาจารย์กำลังมองเรื่องมีโอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นนะกินในปริมาณที่เยอะขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับทั้งในเชิงของตัวการบริโภคต่อหน่วยที่มันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในวงกว้างถ้าสมมติกลิ่นมันแรงบางทีคนก็ไม่อยากจะรอไม่อยากจะลองชิมที่สำคัญเนี่ยคือมันจะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นหมายถึงต่อหน่วยนะเพราะรสชาติมันดีด้วยเราสังเกตได้นะจริงๆแล้วปัจจัยหนึ่งในช่วงยุคหลังโควิดเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาผลไม้ของเราหรือแม้กระทั่งทุเรียนที่เราก็คุยกันเนี่ยมีราคาต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้อาจจะหลายเหตุผลหนึ่งก็ต้นทุนโลจิสติกมันแพงขึ้นในอีกด้านนึงเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยเขามีทางเลือกน้อยลงนะต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโลจิสติกที่มันไม่สะดวกคล่องตัวระหว่างประเทศยิ่งถ้ามันไกลนะจากออสเตรเลียจากชิลีจากสหรัฐอเมริกาจากแม้กระทั่งยุโรปเนี่ยก่อนจะไปถึงเมืองจีนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ผลไม้เหล่านั้นมันสุกมันงอมหรือมีต้นทุนมีราคาขายที่แพงในเชิงเปรียบเทียบทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพในช่วงหลังก็เลยทำให้ได้ราคาดีค่ะดิฉันมีประสบการณ์ร่วมค่ะคุณผู้ฟังคนจีนนิยมกินทุเรียนแบบสุกมากๆและต้องกลิ่นแรงๆถ้าบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นปลาเลยเนี่ยนะคะตอนไปทำงานที่เมืองจีนใหม่ๆเนี่ยเห็นร้านขายทุเรียนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไปสังเกตด้อมๆมองๆแล้วพบว่าตูดแตกแทบทุกลูกแล้วก็มีการเอาเชือกไปมัดตูดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันแยกออกจากกันนะคะดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊มันเป็นอุบายกลยุทธ์การขายของทางร้านที่เขาจะใช้วิธีการกรีดตูดรอเอาไว้ให้ลูกค้ามาเลือกลูกที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าไปค้นพบคำตอบที่หลังก็อย่างที่อาจารย์ภจิตว่าเมื่อสักครู่เลยค่ะมันแตกเพราะมันสุกแล้วมันใช้เวลาในการเดินทางและขนส่งนานแต่ว่าพอยุคหลังเริ่มมีทั้งลูกที่ไม่แตกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการขนส่งสามารถทำได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะแล้วอาจารย์คะในสมัยอดีตเนี่ยเมืองไทยเราเคยมีข้อได้เปรียบเรื่องนึงซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญมากที่ทำให้
โอกาสและการเติบโตของทุเรียนไทยในตลาดจีนเนี่ยมันรุ่งเรืองเฟื่องฟูก็คือข้อกำหนดที่บอกว่าไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถจะส่งออกทุเรียนแบบสดไปได้ซึ่งมันก็มีทั้งลูกมีแบบแช่แข็งแล้วก็มีการแปรรูปอื่นๆด้วยแต่เงื่อนไขตัวนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ทราบว่าคลี่คลายลงแล้วเพราะว่าอย่างเช่นมาเลเซียซึ่งเขาก็มีทุเรียนเหมือนกันเขาก็มีความพยายามที่จะให้ได้สิทธิ์เหล่านั้นด้วยรวมทั้งบางชาติในอาเซียนนะคะสถานการณ์ล่าสุดในประเด็นนี้ไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้มาเลเซียก็สามารถส่งออกทุเรียนสดได้นะปกติเขาจะเป็นทุเรียนแช่แข็งผมคิดว่าของมาเลเซียเนี่ยจุดเด่นเขาเนี่ยคือการสร้างแบรนด์มูซันคิงเขาวางโพสิชันค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของคนจีนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงทุเรียนที่ดีที่สุดนะมันต้องของมาเลเซียมันต้องมูซันคิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะมันแพงด้วยเพราะมันแพงค่ะแพงแล้วก็คนซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อบริโภคเองก็ซื้อไปฝากคนอื่นเอาหน้าตาค่ะนะครับเพราะว่าแพงแล้วก็โดยรสนิยมการกินเนี่ยมูซานคิงคนก็จะกินต้องเป็นแบบสุกมากๆแล้วก็ต้องรอหล่นใต้ต้นเหมือนกันเพราะต้นก็สูงใหญ่ทีเดียวเนี่ยนะคะมันก็เลยไปถูกใจคนจีนที่กินแบบกลิ่นแรงแล้วก็สุกมากๆเช่นเดียวกันแต่โพซิชันนิ่งของมาเลเซียน่าสนใจซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราเรียนรู้แล้วก็เกษตรกรไทยเราจะเอามันมาประยุกต์และปรับใช้ยังไงสำหรับการสร้างแบรนด์ของทุเรียนไทยซึ่งดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันโดดเด่นและสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในขณะที่เรามีคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นคะอาจารย์ที่เราพูดกันไปว่าอยากให้ส่งออกทุเรียนที่มันมีคุณภาพสูงขึ้นนะแล้วก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเขาทานห่ามลงเนี่ยนะผมก็พยายามเรียกร้องแล้วก็บอกก่อนที่เกี่ยวข้องให้เริ่มทำเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเราเห็นแล้วล่ะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะต้องแข่งขันกับทุเรียนของมาเลเซียนะซึ่งเขามีสภาพแบบนั้นนะแล้วก็มีจุดเด่นของเขาแบบนั้นนะเขาวางจุดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจีนมาทานห่ามได้ต่อไปเขาจะไม่กลับไปทานต้นนะทุเรียนงอมงอมมาหาปลาอย่างที่คุณโสภิตว่ามันจะทำให้ผู้บริโภคเราเนี่ยมองหาแบรนด์ของทุเรียนเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านของเราเหมือนกันว่าจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มความหลากหลายของทุเรียนของเรานะครับเพราะว่าณขณะนี้เขาอาจจะนึกถึงเฉพาะทุเรียนหมอนทองมันยังมีทุเรียนอีกหลายสายพันธุ์เลยในประเทศไทยที่ดีๆด้วยถ้าไปถึงขนาดก้านยาวหรือไปทุเรียนตามแถบอีสานพวงมณีกระจิบนะหมอนทองศรีสะเกษที่ว่าเนื้อดีๆกระดุมนะแล้วทุเรียนบ้านทุเรียนเยอะแยะไปหมดเลยเรามีหลายสายพันธุ์มากมายแต่ว่าคนจีนจะรู้จักหมอนทองเป็นส่วนใหญ่ไอ้ความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้ผู้บริโภคในเมืองจีนถ้าเขาได้มีโอกาสทดลองเขาอาจจะชอบรสชาติหรือพันสายพันธุ์ไหนเป็นพิเศษนะครับเหนือกว่าไม่ว่าคุณจะทานพันธุ์ที่1ที่2ที่3ยังไงคุณก็ทานเป็นทุเรียนของไทยในภาพเหมือนเพราะนั้นการสร้างแบรนด์เนี่ยมีความสำคัญอีกประการหนึ่งที่มันไปควบคู่กันในยุคหลังโควิดเนี่ยนะเราเห็นสภาพอันหนึ่งว่าไอ้ positioning ต่างๆในเมืองจีนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะผู้บริโภคณขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาตินะเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะดวกถ้าเราจะไม่เพียงแต่คิดถ่ายทุเรียนสดนะผมคิดว่ามองต่อไปถึงขนาดว่าทุเรียนเราเนี่ยจะเข้าช่องทางไหนมันต้องเป็นช่องทางที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับจุดขายต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งมีความสะดวกเรื่องของการจัดส่งในเรื่องของการที่จะซื้อหาและพกพาเพราะฉะนั้นการแปรรูปผลไม้ของเราหรือแม้กระทั่งทุเรียนกรณีนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องคิดว่าระยะยาวเนี่ยถ้าเราปลูกทุเรียนกันมากๆเข้าปลูกผลไม้กันมากๆเข้านะเพื่อไม่ให้ราคามันผันผวนเพราะฉะนั้นการแปรรูปเนี่ยมันจะช่วยดูดซับนะผลไม้ต่างๆซึ่งมันเป็นผลไม้สดอ่ะมันก็อาจจะเน่าเสียง่ายนะครับมันก็จะลดแรงผลกระทบกับเกษตรกรหรือแม้กระทั่งช่องทางจะจำหน่ายในบ้านเราในเวลาที่มันออกมาเยอะๆพร้อมๆกันใช่ไหมฮะครับในช่วงหลังเนี่ยพอเราทำการตลาดดีๆเข้าสู่ช่องทางนะทั้งที่เป็นออฟไลน์เดิมแล้วขยายไปสู่ออนไลน์เนี่ยมันทำให้สินค้าของเราเนี่ยผลไม้ของเราเนี่ยมันกระจายตัวเข้าสู่ตลาดจีนในวงกว้างมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมีมิติเชิงภูมิศาสตร์พอมันยิ่งกระจายตัวมากเท่าไหร่มันก็เท่ากับว่าผู้บริโภคของจีนเนี่ยเขามีโอกาสที่จะซื้อหานะผลไม้ไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะคนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้มีฐานะดีแล้วสมัยก่อนไม่ต้องไปมากก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักไปไกลมากก็อาจจะขนส่งไปไม่ไหวคุณภาพก็ต่ำท้ายสุดภาพลักษณ์ก็ไม่ดีแต่วันนี้เนี่ยมันกระจายโลจิสติกในเมืองจีนมันมีประสิทธิภาพมากมันสามารถกระจายไปในทั่วทุกมณฑลต่างๆนะในประเทศจีนได้โดยที่สภาพผลไม้มันยังดีอยู่นะครับแล้วก็พฤติกรรมของคนจีนเดี๋ยวนี้เวลาจะซื้อหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีพฤติกรรมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละระดับของเมืองทางเศรษฐกิจนะระดับที่1ที่2อาจจะบอกว่าเปลี่ยนไปซื้อของออนไลน์มากขึ้นพอระดับที่3 4 5 6 7ก็
จจะยังซื้อผ่านช่องทางที่เป็นโมเดิร์นเทรดอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะถือเป็นความสำเร็จของเราที่เราอาจจะต้องสานต่อนะเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นความสำเร็จปุ๊บนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ประกอบการก็บอกงั้นไม่ต้องไปทำละเพราะสำเร็จแล้วไม่ได้ใช่ไหมเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์ได้แตะไปบางส่วนแล้วเรียกจะให้ช่วยขยายเพิ่มเติมว่ามันก็มีปัจจัยทั้งที่เป็นผลบวกอย่างเช่นการคมนาคมขนส่งที่มันไวขึ้นสะดวกขึ้นต้นทุนถูกลงเนี่ยนะแต่ก็มีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันซึ่งส่งผลต่อเรื่องของการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนไทยไปตลาดจีนแล้วก็อาจจะขยายไปสู่ตลาดอื่นๆที่ใช้จีนเป็นทางผ่านรวมทั้งเส้นทาง Belt and Road Initiative ด้วยปัจจัยทั้งสองด้านนี้มีเรื่องไหนที่ควรจะต้องคำนึงถึงอยู่บ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าเริ่มจากต้นทางเราเนี่ยสำคัญมากนะครับการให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขอนามัยในการแพ็คสินค้าต่างๆเหล่านั้นนะในยุคหลังโควิดจีนเนี่ยเขาจะไม่ลดมาตรฐานการตรวจสอบสินค้านำเข้ามากหรือเร็วอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคือเขาอยากจะคุมเข้มต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะนั้นสินค้าเนี่ยจะเข้าจีนหรือแม้กระทั่งจะผ่านจีนแล้วไปยังประเทศที่3เนี่ยมันก็อาจจะยังมีขั้นตอนต่างๆที่ค่อนข้างมากเพราะนั้นการรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่ต้นทางมันก็จะช่วยลดปัญหาปลายทางที่จะเกิดขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่าพอเส้นทางต่างๆมันกระจายตัวมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องคิดวางแผนในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมของการเปิดด่านเปิดช่องทางการไปในรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างหลากหลายนะวันนี้เขาเริ่มไม่พูดถึงเรื่องเฉพาะขนส่งทางถนนทางเรือเริ่มมาพูดเรื่องรถไฟเริ่มใช้การขนส่งทางอากาศเยอะขึ้นคนจีนพอมีตังก็ยินดีจะจ่ายตังขอให้ของมาขอให้มีของเถอะอันเนี้ยผมว่าเราต้องฉกฉวยโอกาสสร้างประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ตอนผมประจำเป็นทูตพาณิชย์ประจำอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราพยายามไปเชื่อมคนที่ดูแลตลาดค้าส่งท้องถิ่นในแต่ละมุมเมืองในแต่ละมณฑลผูกสัมพันธ์กับเขาไว้ขอให้เขาให้การสนับสนุนเราปัจจุบันเนี้ยใครไปจีหลินฉางชุนเนี่ยเมืองเอกนะจะเห็นเลยว่าเวลาฤดูร้อนอย่างเงี้ยเขาจะมีถนนเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นถนนผลไม้แล้วก็ 80-90% คือผลไม้ไทยเลยหรือใครอยากซื้อผลไม้ไทยใครอยากหาอะไรเนี่ยไปดูเส้นนี้ได้เลยยาวแบบเป็นร้อยเมตรไปทีไรผมก็จะแวะไปดูไปถามนะผู้ประกอบการในท้องถิ่นว่าขายดีไหมยังไงถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเปิดช่องทางใหม่ๆเราสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนท้องถิ่นแล้วแน่นอนมันก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคซึ่งมันจะส่งผลกับเราในระยะยาวแต่เรื่องแบบนี้ผมคิดว่าเราต้องทำอย่างต่อเนื่องครับเพราะไม่เพียงแต่การกระจายตัวของสินค้าได้อย่างทั่วถึงในเมืองจีนเท่านั้นแต่การคมนาคมขนส่งใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของระบบรางแล้วก็เล็งไปที่เส้นทางรถไฟจีนลาวซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อที่ทำให้เรามีข้อได้เปรียบหรือมีแต้มต่อในทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้มันมีประเด็นอะไรที่เรายังจะต้องระมัดระวังหรือว่ายังจะต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นไหมคะโดยเฉพาะกรณีของสถานการณ์โควิดซึ่งไม่น่าจะจบง่ายๆแล้วมาตรการที่ใช้เป็นซีโร่โควิดเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องของการแพ็คสินค้านะผลไม้ของเราเพื่อการส่งออกนะครับในการโดยเพิ่งยิ่งเข้าสู่ตลาดจีนอีกอย่างนึงถ้าเรามองเนี่ยวันนี้ถ้าสมมติเราแก้ปัญหาต้นทางต้นน้ำได้ทำยังไงจะไปเปิดช่องทางนะตรงปลายทางปลายน้ำเช่นผมมานั่งนึกเอ๊ะทำไมเราไม่มีแฟรนไชส์ขายผลไม้ไทยหรือขายผลไม้แปรรูปของไทยขายน้ำผลไม้ขายไม่รู้ว่ามีซอฟต์พาวเวอร์คุณโสภิตเกินเนี่ยขายข้าวเหนียวมะม่วงขายน้ำผลไม้น้ำประเภทอื่นๆอ่ะของไทยในเชิงภาพลักษณ์เนี่ยวันนี้เขามองผลไม้ไทยว่าโอ้โหเป็นผลไม้ที่ดีรสชาติดีอร่อยซึ่งนั่นหมายความว่ามันแปรรูปได้ถ้าเราไปขายตัวในร้านทั่วไปมันก็ดูไม่ดีเอ๊ะทำให้มันเป็นระบบแฟรนไชส์เลยได้ไหมนะครับแล้วเขาขายอย่างจริงจังเหมือนกับที่เราเห็นร้านชานมไข่มุกยกตัวอย่างอะไรเงี้ยนะค่ะหรือน้ำผลไม้ของยี่ห้ออื่นอีกอย่างหนึ่งประเทศจีนเนี่ยมันใหญ่มากประชากรเขาเยอะมากที่เราพูดว่าเรามีความสำเร็จมาถึงวันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วผมก็ยังเชื่อว่ายังมีผู้บริโภคชาวจีนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการความรู้ที่ยังต้องการให้เราเนี่ยไปสอนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกการปอกหรือการบริโภคผลไม้ต่างๆเหล่านั้นนะผมจำได้สมัยผมไปประจำอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยผมไปทำวิจัยง่ายๆอยากรู้ว่าพฤติกรรมของเด็กนักศึกษาจีนนะว่าเขาเวลาอยากจะทานทุเรียนนะเขาทำยังไงกันเขาก็จะมาจับกลุ่มนะลงขันกันเสร็จแล้วจะจับฉลาก2อันจับฉลากอันแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือ2คนจะขี่ช่วยกันขี่จักรยานไปร้านโมเดิร์นเทรดไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อทุเรียนกลับมาไปเลือกทุเรียนแล้วก็ซื้อกลับมาจับฉลากอันที่2คือจับฉลากว่าจะไปกินทุเรียนห้องไหน
มันมีความสำคัญอะไรไปกินทุเรียนห้องไหนเขาบอกโอ้สำคัญมากเลยเพราะไอ้คนนั้นมันเหมือนเจ้าบ้านต้องปูกระดาษทุเรียนต่างๆเพราะทุกคนไปถึงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่รู้วิธีการปลอกทุเรียนและอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไอ้เรื่องทุเรียนถูกตัวแตกเขาทำยังไงรู้ไหมครับพอเขาถึงเนี่ยเอานะพร้อมนะเอาจะกินแล้วตัดขั้วออกปั๊บทุ่มลงพื้นครับใช้วิธีการทุ่มทุเรียนนะลงพื้นให้มันแตกตูแตกก็จะแตกง่ายหน่อยใช่ไหมเริ่มทานกันนะคือเนี่ยอันเนี้ยมันสะท้อนเลยว่าเออสมัยก่อนเนี่ยนะเขายังไม่รู้วิธีการเลือกวิธีการปอกแล้วก็วิธีการบริโภคหรือเราไปแจกพวกเงาะนะบางทีเราไปแจกเงาะให้เขาลองทานเวลาเราจัดงานเทศกาลไทยและเทศกาลสินค้าไทยเขามารับแจกนะครับสามีก็บอกทานได้เนี่ยเขาถืออยู่ในมือเนี่ยนะแต่คนจีนเนี่ยเขาจะไม่ชอบผลไม้ที่มีขนผู้หญิงก็บอกอุ้ยไม่ดีไม่กินไม่ได้มีขนอย่างนี้จะกินได้ยังไงเราต้องบอกเขานะครับบางคนรับมังคุดไปนะบอกหวานอร่อยเขาถือกลับไปให้พ่อแม่เลยเพราะบางทีพ่อแม่เขาเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ชิมกลับมาวันรุ่งขึ้นเขามาต่อว่าเราอะไรไหนบอกว่าหวานอร่อยนะกินทั้งเปลือกใหญ่ว่ามันฝาดมันนุ่นมันนี่บางทีเขาไปปุ๊บเขาทานทั้งเม็ดหรือแม้กระทั่งขนุนนะเราเกิดกับมันนะเราไม่ค่อยมีปัญหาเขามาถามนะว่าไอ้ขนุนเนี่ยแตกต่างจากทุเรียนยังไงนะครับเราก็งงบอกเออมันคนละประเภทกันนะเขาบอกอ๋อในเราก็ถามเขาว่าแล้วเขาคิดว่ายังไงเขาบอกว่าเขามองขนุนเนี่ยเหมือนกับทุเรียนเนี่ยหนามสั้นใช่ใช่รูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกันครับคือลักษณะแบบเนี้ยก็เป็นการบ้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะมีการบ้านที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือต้องจัดระดับสมัยก่อนผมประจำอยู่เมืองจีนผมจะจัดระดับผลไม้ต่างๆเหล่านี้เช่นระดับที่1ที่ไปได้ดีละเกรด A ละเช่นทุเรียนมังคุดลำไยอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกนี้อยู่กลุ่มแรกที่เราต้องใช้เป็นแม่เหล็กในการดึงผลไม้กลุ่มที่2ตัวใหม่ๆเช่นมะพร้าวมะม่วงขนุนหรืออะไรก็ตามที่เราจะพยายามดึงขึ้นไปแล้วท้ายสุดพอมันขึ้นไปเยอะๆเนี่ยประโยชน์ในวงกว้างต่อเกษตรกรนะที่เพาะปลูกผลไม้ที่มีความหลากหลายของประเทศไทยเนี่ยมันก็จะกว้างขวางมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบรนด์ของผลไม้พอคนนึกถึงผลไม้ปุ๊บจะนึกถึงผลไม้ไทยมากขึ้นผลไม้แปรรูปหรืออบแห้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่ของผู้บริโภคชาวจีนนะคะคุณผู้ฟังดิฉันเคยไปเห็นหลายบริษัทแต่เราคนไทยนะเราก็รู้เพราะว่าเขาพยายามจะสวมว่าเป็นขนุนอบแห้งหรือเป็นทุเรียนอบแห้งจากประเทศไทยแต่ว่าข้อความบนฉลากบนซองทั้งหลายดูว่าข้อความผิดก็เต็มไปหมดเลยก็รู้ว่าไม่ใช่ของที่มาจากเมืองไทยอย่างแท้จริงเป็นต้นที่ตอนที่สมัยอยู่ที่เมืองจีนนะคะอาจารย์ไพจิตคะคุณผู้ฟังคะดิฉันเคยมีโอกาสไปร่วมงานที่สถานทูตไทยที่กรุงปักกิ่งอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นท่านทูตจัดเปิดบ้านเปิดสถานทูตเพื่อจะให้บรรดาคนหนุ่มสาวชาวจีนเนี่ยลงทะเบียนกันเข้ามาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมทั้งการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มาชิมอาหารไทยด้วยโดยตัวไฮไลท์ก็คือชูเรื่องของการเชิญชวนมาชิมทุเรียนนะคะปรากฏว่าทันทีที่ประกาศเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สถานทูตบอกว่าแป๊บเดียวไม่กี่วันเท่านั้นค่ะยอดคนแบบจองเต็มหมดเลยแล้วก็เมนูแรกที่หมดไปทันทีเลยทันทีแป๊บเดียวเนี่ยนะคะก็คือเมนูทุเรียนค่ะแล้วคนหนุ่มสาวมีตั้งแต่ระดับแบบ20ต้นๆไปจนถึง30ต้นๆที่ไปทั้งหมดเลยนะคะคือเสียงตอบรับดีมากค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันนึงว่าชื่อแบรนด์ของความเป็นผลไม้จากเมืองไทยนี่เป็นที่หนึ่งในใจของคนจีนอยู่เสมอแล้วก็จะมีโอกาสอยู่มากๆพอได้รับความนิยมมากๆตอนนี้กลายเป็นว่ามันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มนักลงทุนชาวจีนด้วยเนาะเปิดกิจการลงกับเราเองนะหรือว่ามาให้เราเนี่ยคนเกษตรกรไทยเพาะปลูกให้คือยืมพื้นที่ให้ปลูกกล้าแล้วก็รับประกันการันตีผลผลิตเมื่อจะขายหรืออื่นใดจนกลายเป็นการผูกขาดหรือเป็นการซื้อขายสัญญาแบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าเกษตรกรไทยเราไม่มีทางหนีทีไล่มันกลายเป็นฝากไข่เอาไข่จากตะกร้าใบเดียวที่เป็นความเสี่ยงค่ะอาจารย์ประเด็นนี้นี่มันน่าเป็นห่วงยังไงหรือต้องมีแนวทางในการที่จะกระจายความเสี่ยงยังไงบ้างสำหรับเกษตรกรไทยคะผมคิดว่าเรื่องนี้มี2มิติเลยคือในมิติด้านหนึ่งเนี่ยการมีลงเพิ่มขึ้นหรือมีผู้จัดซื้อเพิ่มขึ้นจากฝั่งเมืองจีนเนี่ยเพิ่มระดับการแข่งขันนะว่าเออมาแข่งกับผู้ประกอบการไทยที่หาผลไม้ต่างๆเหล่านั้นถ้ามุมมองผมเนี่ยมันน่าจะดีกับเกษตรกรอีกอันนึงที่มันเป็นมิติมุมมองที่เราต้องคิดระวางแผนเอ๊ะถ้าเราสามารถดีลกับลงหรือผู้นำเข้ารายใหญ่ที่เขาเป็นคนดีๆตั้งใจที่จะทำงานกับร่วมมือกับเราระยะยาวได้นะก็หมายความว่าเกษตรกรเราเนี่ยจะให้ผลตอบจะได้ผลตอบแทนในแต่ละปีที่มั่นคงและอาจจะเพิ่มมากขึ้นถ้าสามารถทำตลาดทำแบรนดิ้งทำคุณภาพอย่างที่เราคุยกันมาในตอนต้นเนี่ยพอตลาดจีนเนี่ยมันใหญ่นะสิ่งหนึ่งที่เราต้องนึกก็คือว่าเอ๊
ไอ้คนขายที่มันอยู่ปลายทางเนี่ยนะมันก็อยากจะขยายตลาดถูกไหมเขาก็อยากจะแต่ถ้าเขาไม่มาทำต้นน้ำทางฝั่งนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหาว่าเขาไม่สามารถซอร์ซิ่งผลผลิตหรือสินค้าเนี่ยได้มากพอที่เขาไปมีคอมมิทเมนต์ในตลาดปลายทางนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าเราต้องสร้างสมดุลตรงส่วนนี้ดีๆแน่นอนในส่วนหนึ่งถ้าลงเข้ามาแล้วคุณมีพฤติกรรมของการผูกขาดตัดตอนใช้ประโยชน์จากความใหญ่หรืออาจจะอำนาจเงินนะครับสายป่านที่มันยาวกว่าแล้วไปกดดันแล้วทำให้เกษตรกรก็ดีหรือลงไทยก็ดีเนี่ยนะได้รับผลกระทบหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปช่วยกำกับดูแลแต่ในอีกด้านหนึ่งนะมันเป็นเหมือนกับกลไกที่อาจจะทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจไทยในภาพรวมได้นะเราอยากทำงานใหญ่บางทีเราก็จะต้องดีลกับผู้ประกอบการรายใหญ่เขาเองจะเป็นคนมาช่วยบอกเฮ้ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องคุณภาพตัด 70% ขึ้นไปตัดอะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสียงสะท้อนจากตลาดปลายทางนะว่าทุเรียนมันไปฝั่งนู้นเป็นแต่ทุเรียนอ่อนถ้าอย่างนี้ระยะยาวอ่ะแล้วทุเรียนบ้านเราเสร็จเราย้อนกลับไปไม่ต้องไกลมากหรอก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ยังเห็นปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแต่พอรัฐบาลเขาจับปัญหาเขาเห็นปัญหาแล้วเขาเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้คุณภาพสินค้าเราดีขึ้นขายได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นวงกว้างมากขึ้นเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายหลากหลายขึ้นเราต้องสร้างสมดุลดีๆนะครับอย่าให้เกิดความเอารัดเอาเปรียบกับเกษตรกรหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายเล็กนะครับในบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็จะโตไปด้วยกันนะครับค่ะครับผมประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งออกอาหารสูงเป็นอันดับ13ของโลกแล้วก็ผลไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมากนะคะถ้าเจาะจงไปเฉพาะตลาดจีนทุเรียนนี่ก็มูลค่านับแสนล้านบาทในแต่ละปีซึ่งก็มีสัดส่วนของการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะน่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราสามารถจะมีรายได้เข้ามาประเทศเพิ่มมากขึ้นเฉพาะตลาดจีนเนี่ยผมคิดว่าไอ้ที่พูดกันเรื่องแสนล้านเนี่ยนะยังน้อยมากจะเพิ่มอีก2-3เท่าตัวได้เลยในอนาคตถ้าเราทำกันบ้านดีๆเตรียมสินค้าดีๆขยายตลาดอย่างต่อเนื่องสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบนะครับนี่เราพูดเวทไปเรื่องของทุเรียนเยอะจริงๆแล้วมันยังมีผลไม้ตัวอื่นๆที่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราอาจจะเริ่มขยายตลาดมันก็พ่วงไปด้วยกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมังคุดลำไยอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่แล้วยังมีขนุนรวมทั้งผลไม้อื่นๆมะพร้าวนี่คนจีนก็นิยมกินเยอะเหมือนกันนะคะแต่คนจีนนิยมกินน้ำมะพร้าวแบบสีขาวขุ่นเหมือนนมเหมือนกับน้ำกะทินะครับบ้านเรากินน้ำมะพร้าวใสๆคุณสมพิษแต่ประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆแล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการสอนเรื่องการบริโภคเนี่ยนะจริงๆแล้ววันนี้คือเวลาผ่านมาเนี่ยมะพร้าวเนี่ยผมคิดว่าผมพยายามมาเข้าไปเปิดตลาดไปทำตลาดสัก10กว่าปีนะครับวันนี้คนจีนเริ่มเข้าใจครับเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำมะพร้าวไม่ไปซื้อน้ำกะทิกระป๋องอย่างเงี้ยนะมาบริโภคจริงๆแล้วมะพร้าวที่เราส่งไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาเดิมเนี่ยเขาดื่มเฉพาะน้ำแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเนื้อมะพร้าวก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะครับถ้าเราสอนเขาให้เขาบริโภคเป็นก็เท่ากับว่าเวลาเขาซื้อมะพร้าวเรา1ลูกเนี่ยเขาได้คุณค่าที่มากกว่าเพียงน้ำคือได้เนื้อด้วยพอเขาเห็นคุณค่าที่มันสูงขึ้นเห็นประโยชน์จากมันเขาก็จะยินดีจ่ายตังค์ซื้อมะพร้าวนะในราคาที่แพงขึ้นได้ในอนาคตเช่นเดียวกันก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นการบ้านของเราที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องกันดิฉันก็ได้ความรู้เรื่องของทุเรียนเนี่ยก็มาจากคนไทยที่ไปทำธุรกิจอยู่ที่เมืองจีนนี่แหละค่ะที่บอกว่าทำไมแม่ค้าถึงต้องใช้ตัวไม้เนี่ยมาเคาะก่อนเพราะว่าเสียงปุบๆที่มันเป็นความโปร่งเนี่ยมันคือช่องว่างระหว่างเนื้อทุเรียนกับเปลือกซึ่งถ้าเกิดว่าแก่สุกจัดพอดีแล้วก็กินได้เนี่ยมันจะมีเสียงที่เป็นช่องว่างตรงนี้แต่ถ้าเป็นทุเรียนอ่อนเนื้อมันจะยังไม่แยกออกจากเปลือกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการคัดสรรแล้วก็ดูได้ว่าทุเรียนเนี่ยพร้อมกินแล้วหรือยังนอกเหนือจากเรื่องของการส่งกลิ่นนะถ้ายังไม่มีกลิ่นนี่ยังกินไม่ได้แต่อย่าให้กลิ่นแรงเหมือนที่คนจีนเขากินกันก็พอนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมองจีนมุมใหม่นะคะสินค้าไทยโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยผลไม้ไทยยังมีโอกาสและการเติบโตอีกมากในตลาดจีนแต่ว่ามีปัจจัยและเงื่อนไขทั้งด้านบวกและด้านลบที่ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะก็มองให้เป็นโอกาสแล้วเราก็สามารถจะพ่วงเรื่องของพัฒนาการทางเศรษฐกิจเนี่ยให้เติบโตขึ้นไปได้วันนี้ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast
This is Thai PBS Podcast. We the world, we the voice.